สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูณจุดกลางเต็นท์ซึ่งจะมีเส้นทางเดินไปสู่คลองนะครับแล้วก็จะต่อไปถึงทะเลระยะห่างแค่50เมตรแต่มันมีพื้นที่ของรายอื่นเขากั้นอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องลงไปทางคลองนะครับเพื่อจะไปสู่ทะเลในอนาคตก็จะมีการจัดทำแนวทางเดินให้มันเรียบร้อยดูสะอาดดูปลอดภัยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังดูรกอย่างที่เห็นเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำเป็นจุดทางเดินที่สามารถเดินลัดไปสู่คลองและก็ออกทะเลถนนต่อไปถึงทะเลได้เลยนะครับจะเป็นในแนวของมีทุ่นลอยหรือจะทำริมถนนก็ต้องไปคุยกับเจ้าของที่เขาเป็นเจ้าของอยู่ก่อนซึ่งจะต้องคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าแนวทางในอนาคตจะทำกันอย่างไรตอนนี้พามาดูสายคลองนะครับที่เราจะต้องเดินออกสู่ทะเลหรือเป็นแม่น้ำออกสู่ทะเลต้องทำความสะอาดกันต่อไปก็อยู่ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นอันนี้ฝั่งที่น้ำไหลออกสู่ทะเลไหลมานะครับแล้วก็ทางด้านขวาที่เราจะหันไปเนี่ยก็จะเป็นออกสู่ทะเลข้างหน้าจะเป็นสะพานนะครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นวัดเราะนะครับมีโ